ใครคิดว่าเห็นด้วยกับผมนะครับชู3นิ้วอย่างนี้ได้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ3ทบันที่เราจะปกป้องรักษาสวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตประกาศจุดยืนนะครับผมพลเอกดร.กิติศักดิ์รัตประเสริฐนะผู้สถาปนากลุ่มพลังเงียบมาชนตั้งแต่ปี2544กลุ่มพลังเงียบมาชนก็จะมีทั่วประเทศต่อมาปี2556นะครับจาก2544มา2556นะครับก็มาสถาปนากองทัพนิรนามและต่อมาในปี2558นะครับก็มาจัดตั้งนะครับภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาตินะคิดว่าอันนี้คือแนวคิดในการสร้างทางออกให้กับสังคมไทยด้วยการละชั่วทำดีมีธรรมาภิบาลนะครับสิ่งที่อยากจะมาประกาศจุดยืนให้ชัดเจนว่าเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธเราเดินตามรอยศาสตร์พระราชาเราใช้ยุทธศาสตร์พระธรรมเข้าใจเข้าถึงเราพัฒนายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับเดินตามแนวนะครับปณิธานของพระองค์ที่ได้ปฏิบัติมาการปกครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยทศพิธราชธรรมเรานำสิ่งเหล่านี้มาเทิดทูนและปฏิบัติถึงวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเกิดความขัดแย้งยังไงก็ตามอยากจะประกาศให้พวกเราทุกคนทราบว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเราจะไม่ไปลบราฆ่าฟันกับใครแต่เราจะปกป้องสามสถาบันด้วยชีวิตนะครับก็อยากจะมาบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในที่ตั้งอย่าไปรวมพลกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นและอดทนนะครับเพราะว่าพระองค์เองใช้เวลา70ปีในการครองราชได้รับการสรรเสริญไปทั่วโลกนะครับด้วยหลักคุณธรรม4ประการที่พระองค์ให้ไว้เมื่อวันที่5เมษายน2525นะครับถ้าเป็นทางพระนะครับทางคำสอนนะครับก็คือสัจจะธรรมะขันติจักขะนะครับอันนี้ก็คิดว่าเราพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแต่วันนี้ขออนุญาตนะครับมายืนยันนะฮะจุดยืนที่แน่นอนและชัดเจนอีกครั้งนะครับใครคิดว่าเห็นด้วยกับผมนะครับชู3นิ้วอย่างนี้ได้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ3ทบันที่เราจะปกป้องรักษาและตามกฎของลูกเสือข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือกฎข้อ1ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อคือกฎข้อ2และกฎข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนะครับเพราะวันนี้สิ่งที่พวกเรานะครับมี3ทบันได้ถึงวันนี้จึงทำให้มีราชอาณาจักรสยามจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้และต้องสืบสานต่อไปเพราะเราเริ่มตั้งราชอาณาจักรสยามเมื่อ1781นะครับเมื่อไหร่2581ครบ800ปีครับนะครับก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหากผมทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีชี้แนะแนะนำได้นะครับไม่ต้องว่ารับหลังเลยครับถามเลยครับพี่อู๊ดพลเอกกิติศักดิ์นะครับด็อกเตอร์ทำจริงๆไอ้นี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมผมจะมาตอบทุกเรื่องไม่มีการหนีครับผมต้องการเจอหน้าคุยกันนะครับจับเข่าคุยกัน
ปรับทุกผูกมิตรนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นหลักนะครับในการที่จะนำพาบ้านนี้เมืองนี้นะครับให้ไปข้างหน้านะครับวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญในสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากมายปัญหาอย่างเดียวครับก็คือปัญหาเรื่องจิตใจเรายังไม่มั่นคงนะครับเราเป็นชาวพุทธครับนะครับละชั่วทำดีมีธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลมี6หลักนะครับหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าในฐานะประชาชนคนไทยก็ทำเพียง6หลักนี้ก็เพียงพอแล้ว6หลักนี้เหมือนทิศทั้ง6แล้วครับทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังครอบคลุมหมดแล้วครับสมบูรณ์แล้วครับเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวครับขอให้นำไปปฏิบัติจริงๆเข้าใจและเข้าถึงมันจริงๆนะครับถ้ามีอะไรก็ผมก็อยากกราบเรียนว่าผมพร้อมเสมอแล้วเราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับ3-4ช่องทางด้วยกันนะครับเรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE นะครับมีทั้งช่อง13สยามไทยเพราะฉะนั้นทุกๆวันศุกร์ผมจะออกรายการเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับประจำนะครับคณะกรรมการการทหารครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยรับนะครับก็คิดว่าจากนี้ไปท่านมีอะไรนะครับขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับพึงเอาชะอ่อนชนะแข็งนะครับเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธนะฮะบ้านเมืองมาถูกที่ถูกทางแล้วครับผมคิดว่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นการดิ้นเลือกสุดท้ายของกลุ่มที่นะบังอาจจับจ้วงท่านไปย้อนหลังดูได้นะครับที่ผมพูดว่าบังอาจจับจ้วงเขาคือใครที่เข้าไปนั่งวัดพระแก้ววัดพระศรีมหาธาตุเมื่อวันที่10เมษายน2548เขาผู้นั้นเป็นใครที่สามารถนำพาพรรคการเมืองของเขาชนะเลือกตั้งได้ส.ส.มา200กว่าคนเป็นพรรคแรกในประเทศไทยเขาใช้ยุทธศาสตร์ใช้กลยุทธ์ใช้กุศโลบายอย่างไรในการที่เขาชนะเลือกตั้งอย่างนั้นนะฮะบอกเป็นความลับก็ได้ครับนะคนที่จะบอกเขาว่าถ้าคุณอยากเป็นนายกคุณก็ไปหาคนที่มีบารมีในเขตการเลือกตั้งทุกๆเขตสัก200เขตนะครับคุณก็ให้เขาคนละ20ล้านเขาก็จะมาอยู่พรรคคุณแล้วคุณก็จะได้เป็นนายกนะครับปี2544ครับเขาได้เป็นนายกสมใจครับเขาเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่สามารถจะมีสมาชิกพอจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่มีพรรคไหนมาสู้ได้เลยครับคงจำได้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับพรรคความหวังใหม่กับพรรคปฏิบัติสู้กันนะฮะได้จริงๆแล้วต้อง224มีการโกงการเลือกตั้งกันที่ปทุมจึงทำให้อีกพรรคนึงได้ไป225ปฏิบัติแพ้ก็เลยต้องเป็นฝ่ายค้านพอได้123สุดท้ายก็พาประเทศไปล่มจมเรื่องค่าเงินบาทลอยตัวแต่ท่านก็รับผิดชอบโดยการลาออกในชวนก็เลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็มีโอกาสไปนั่งทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าตั้งแต่ปี40ปลายปีจนถึงปี2543เรื่องราวมากมายครับใครอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอย่างไรมาถามผมได้ครับผมเจอทุกรูปแบบครับพบอัยการอย่างที่ว่าเป็นยังไงผมก็รู้ครับพบแค่การที่กลั่นแกล้งอย่างไรผมก็รู้ครับผมโดนก่อนคุณทวินไพศาลด้วยทั้งที่ผมควรจะได้2ขั้นได้เป็นพลโทในปี2539ผมยังถูกประจำเลยครับผมมีหลักฐานมีเอกสารหมดผมมีชื่อผ่านที่ประชุมเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องได้เข้าเรียนวปอปี2539ผมยังถูกเอาชื่อออกเลยครับนะครับผมเลยต้องมาได้เรียนเอาปี2541ครับแม้กระทั่งเป็นในพลโทก็เหมือนกันนะครับนั้นจังหวะชีวิตผมที่ทำมาตลอดชีวิตผมก็ถูกนักการเมืองชั่วนะครับคนที่ไร้คุณธรรม
นะครับไล่จริยธรรมนะครับแล้วก็เป็นขบวนการเรียนว่าเป็นขบวนการวันนี้เรากำลังมาช่วยกันนะครับอดทนอดกั้นนะครับคุณธรรม4ประการนะครับใช้ได้นะครับหลักธรรมมัน6หลักใช้ได้แล้วผู้นำทุกคนจากนี้ไปนะครับต้องมีทศพิธรัฐธรรมหนังสือที่ผมเขียนหลักธรรมบันทางออกสังคมไทยนะฮะเข้าใจว่าวันนี้คงจะรวบรวมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะตีพิมพ์แล้วใครอยากได้เอาเล่มนี้ไปอ่านครับทุกอย่างอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดครับจะเห็นถึงแนวทางถึงการแก้ไขถึงความสำเร็จของบ้านเมืองที่จะนำไปสู่ประเทศไทยนะครับยุคศรีวิไลครับเราต้องทำให้ไปตรงนั้นให้ได้จริงๆครับขอบพระคุณครับวันนี้สวัสดีครับปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย